วันนี้พาทุกคนมาแวะที่กาดฝรั่งนะคะอยู่เส้นหางดงนะคะที่กาดฝรั่งเนี่ยค่ะเขาจะมีของหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเขาเนี่ยเหมือนอาคารเขาว่ามันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ดีนะคะอย่าง Starbucks อันนี้นะคะก็เป็น Starbucks ที่แบบยูนิคสวยมากเลยแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเพราะนั้นเขาจะมีตลาดนัดนะคะขายอาหารเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างแบบมีเพียบเลยค่ะเดี๋ยวดูอาคารตรงหลังของ Starbucks นี่ก่อนเนาะมันเหมือนกึ่งๆหลังคาวัดมากเลยไปไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะถ้าใครถ้าไม่มีป้าย Starbucks อาจจะนึกว่าประตูเข้าวัดนะคะเนี่ยมีสิงต้อนรับด้วยเขาก็จะมีลานให้นั่งทั้งข้างนอกข้างในนะคะตามสไตล์ของ Starbucks นะคะแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังตรงนั้นที่แสดงความเป็นแบบร้านนานะคะดูข้างในกันซิว่า Starbucks ข้างในตกแต่งยังไงนะคะข้างในเขาก็ยังมีความเป็นวัดอยู่นะคะเก๋มากเลยค่ะที่นี่แอร์เย็นฉ่ำน่าจะเป็นสตาร์บัคสาขาที่มีความเป็นไทยมากที่สุดสาขาหนึ่งนะคะอันนี้พอเปิดออกมานะคะจากสตาร์บัคเราก็จะเจอหมู่มวลของอาหารนานาชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเร็วๆแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นเย็นวันเสาร์นะคะคึกคักมากเลยถ้าเกิดใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วตรงกับวันเสาร์แล้วก็มีเวลาช่วงเย็นๆนะคะลองมาแวะหาอะไรทานที่นี่ค่ะไปอะไรคะเนี่ยไข่เจียวชะอมไข่ทอดชะอมข้างในไส้ปลาทูค่ะมีผักสดแถมให้นะคะไข่ล้วนนะคะไม่มีแป้งนะคะทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นแล้วเวฟอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูใหม่นะคะตามนี่ชะโคมเส้นหอมยังดีเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนของเสื้อผ้าของใช้ต้นไม้นะคะแต่ว่าวันธรรมดาที่ไม่มีตลาดนัดนะคะร้านอาหารพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่อยู่ประจำนะคะก็จะมีร้านเวียดนามนะคะอันนี้อยู่มานานแล้วก็อันนี้ร้านโคเพชรร้านนาเป็นอาหารเหนือนะคะแล้วก็มีพิซซ่าฮัทนะคะอาคารเขาจะเป็นแบบธีมเดียวกันนะคะเป็นธีมแบบในความเหนือสวยดีค่ะมันจะแตกต่างนะคะมันไม่ใช่เป็นตึกเฉยๆตรงนี้ก็มีอาหารเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นแอปคนเหนือนะคะข้าวต้มมัดตรงนี้มีไก่ทอดด้วยข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะ35 บาท3 ชิ้น 100มีหลายสูตรเมื่อกี้ต้องลองเช็คกับทางคนขายเลยนะเขาบอกว่าตลาดเนี้ยค่ะที่มีตลาดนัดอาหารนะคะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าใครมาตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ลองแวะมาดูได้นะคะมีอาหารเยอะมากๆเลยค่ะ